ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะวันนี้ข่าวแรกพาไปดูกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยช่วงนี้กําลังก้าวเข้าสู่ฤดูของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะนำโดยบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งในฝั่งของสหรัฐเองนะคะก็เกิดความกังวลขึ้นว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจนอาจจะไปกระทบต่อกําไรของบรรดาบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในต ตลาดหลักทรัพย์เลยเป็นเหตุที่ทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอย่างดัชนีดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนลบนะคะปรับตัวติดลบไป328จุดนักลงทุนเขาจับตากันที่การประกาศผลประกอบการนะคะมีบริษัทอะไรบ้างที่จะทยอยประกาศก่อนยกตัวอย่างเช่น JP Morgan Chase Wells Fargo ซึ่งก็เป็นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน แต่ขณะเดียวกันค่ะ n a ส d a q สามารถปิดทำการได้ในแดนบวกนะคะเพราะว่าได้แรงหนุนจากหุ้น a m a z o นที่พุ่งขึ้นกว่า6%หลังจากบริษัทออกมาประกาศเพิ่มการจ้างงานอีกกว่า7 0,000่นตำแหน่งเพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่ง N a s d a q นะคะก็เป็นตลาดที่รวมเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมไปถึงอ e ีคอมเมิร์ซด้วยเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีทั้งปัใจจัยใน เชิงบวกแล้วก็ปัใจจัยในเชิงลบซึ่งก็อาจจะต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ค่อนข้างใกล้ชิดเป็นรายวันไป มาดูกันที่บ้านเรากันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ BOI ค่ะแม้ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะส่งสัญญาณชะลอตัวโควิด1 9ยังคงอยู่แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนก็ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดทาง BOI ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณดวงใจออกมาบอกว่า BOI ได้อนุมัติชุดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ ทั้งการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วสนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนแล้วเขาก็มีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้วยโดยมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะคะ BOI ก็จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล50ตเป็นระยะเวลา3 ปีจากปากจิจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีประมาณ3-8ปีอยู่แล้วซึ่งโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมระหว่าง1มกราคมถึง30มิถุนายนจะต้องเริ่มผลิตแล้วก็มีไรายได้ให้ทันนะคะในวันที่31ตันวาคมปี2,563ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ตามหมายเหตุของทาง BOI ค่ะ ปิดท้ายมาดูกันที่เรื่องของการซื้อขายในตลาดหุ้นกันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ปีนี้เราอาจจะเจอไปหลายรอบหน่อยนะคะนั่นก็คือการพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวหลังจากตลาดหุ้นเจอแรงเทขายทํากําไรล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะออกมาปรับเกณฑ์นะคะสาหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์นำโดยดรพากรปีตะทวัชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ่งผลให้ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติแล้วก็มีความผ,ลผ,ลผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นตลาดหลักทรัพย์นะคะจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหยุดทําการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Circuit Break เกจาก2ระดับเป็น3ระดับเป็นการถาวรเพื่อต้องการจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุนให้ดีขึ้นซึ่ง Circuit Breaker 3ระดับนี้นะคะประกอบไปด้วยระดับที่1จากเดิมเ Se ็ i n d e x ลดลง10%หยุดก การซื้อขาย30นาทีปรับรูปแบบใหม่เป็นลดลง8%หยุดการซื้อขาย30นาทีระดับที่2จากลดลง20นาทีหยุดการซื้อขาย60นาทีก็เป็นลดลง15%หยุดการซื้อขาย30นาทีและระดับ3ลดลง20%หยุดการซื้อขาย60นาทีนะคะก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่นํามาฝากกันในช่วงนี้คุณผู้ชมกลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ